ท่านผู้ชมระเบิดที่โบทันแตกที่ยังตกข้างได้กลายเป็นภัยคมคู่ต่อการพัฒนาก็คือการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่ในเขตเสี่ยงภัยส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกบานจึงกลายเป็นกฎหมายสากลที่เกือดห้ามนำไส้เก็บหักษาระเบิดลูกบานและเป็นข้อบังคับในการเบิกแย้งดูแลผู้ที่ถูกผลกระทบจากระเบิดลูกบานติดตามได้จากรายงานส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานเป็นเครื่องหมายสากลที่เกือดห้ามการนำไส้และสะสมระเบิดลูกวานที่สร้างความเจ็บปวดทรมานให้แก่ประชาชนพลเมืองอันเป็นที่ยอมรับบ่ได้และรับประกันให้มีข้อบังคับอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการดูแลปิ่นปัวและฟื้นฟูผู้รอดชีวิตจากระเบิดลูกวานและการเก็บกู้ระเบิดตกข้างจากบริเวณที่ได้รับผลกระทบโดยส่วนที่สัญญาฉบับนี้กวมเอาการห้ามนำไส้ระเบิดลูกวานทุกชนิดที่เคยได้นำไส้การเก็บกู้ระเบิดตกข้างออกจากบริเวณที่ฮู้ว่าถูกผลกระทบให้สำเร็จภายใน10ปีและอาจสามารถต่อเวลาได้อีกเทื่อละ5ปีการทำลายระเบิดลูกวานที่อยู่ในสั่งอาวุธให้สำเร็จภายใน8ปีอาจสามารถต่อเวลาได้อีก4ปีการช่วยเหลือผู้ถูกขอให้การเหตุผลรายงานและมาตรการด้านความโปร่งใสอย่างเข้มงวดการร่วมมือสากลและการช่วยเหลือการพัวพันกับรัฐที่บ่แม่นภาคีของสนธิสัญญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ถูกถิ่มระเบิดอย่างหนักหน่วงที่สุดในโลกในระยะสงครามอินโดจีนปี1964หาปี1973สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นบ่อนเกิดการสู่หบทางบกและการถิ่มระเบิดทางอากาศอย่างหนักหน่วงอิงตามบทบันทึกการวางระเบิดของกองทัพอากาศอเมริการะเบิดลูกบานหลายกว่า2ล้านต้นได้ถูกถิ่มลงพื้นแผ่นดินของลาวในนั้นมีลูกระเบิดหลายกว่า270ล้านลูกและลูกระเบิดกลุ่มคาดคะเนว่า80ล้านกระแสลูกระเบิดบ่สามารถระเบิดได้ตามผลกระทบและยังคงกระจัดกระจายไปทั่วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายหลังสงครามสิ้นสุดลงมีอย่างน้อย 50,000 คนได้รับบาดเจ็บจากระเบิดบ่อทันแตกในนั้น 30,000 คนเสียชีวิตและ 20,000 คนได้รับบาดเจ็บนอกจากนั้นการปนเปื้อนของระเบิดบ่อทันแตกที่ยังตกข้างยังคงเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงต่อการพัฒนาและยกระดับประเทศออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงในปี2030ปัจจุบันนี้ทั่วประเทศส่วนหลายแม้นยังมีระเบิดบอมบี้และระเบิดบ่อทันแตกสิ่งเหล่านี้ได้สังหารชีวิตและเหตุให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอิงตามข้อมูลขององค์การคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ยังตกข้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2021มี63คนได้รับบาดเจ็บปี2022มี20คนได้รับบาดเจ็บและปี2023มี47คนได้รับบาดเจ็บจนถึงปัจจุบันระเบิดบ่อทันแตกที่ยังตกข้างก็ยังเป็นภัยคมคู่ต่อประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่เขตเสี่ยงภัยเฉพาะ6เดือนต้นปี2024ทีมงานภาคสนามแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกได้กวดค้นพบบ่มใหญ่19หน่วยลูกบานเกือบ 23,000 หน่วยมิน9หน่วยและสิ่งเศษเหลือสงครามอื่นๆอีกหลายกว่า 7,000 รายการมี43คนถูกอุบัติเหตุย้อนระเบิดและโศกนาฏกรรมดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นย้อนยังมีระเบิดบ่อทันแตกจำนวนหลายยังตกข้างอยู่ในผืนแผ่นดินของลาวจากความสูญเสียความเจ็บปวดทรมานที่เกิดจากระเบิดลูกบานที่ยังตกข้างส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกบานที่ประกาศใช้ในวันที่1สิงหาคมปี2010จึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยของบรรดาลัทธิภาคีก็คือผู้หักหอมสันติภาพทั่วโลกต่อกับทุกคนที่ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางเศษระเบิดลูกบานตกข้างที่ยังบ่ทันแตกที่ได้เข็นขาชีวิตและเหตุให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่ถูกผลกระทบจากระเบิดลูกบานเช่นเดียวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว